สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนท่องคำศัพท์ในสมุดศัพท์เหมือนเช่นเคยค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะคำแรกวันนี้ค่ะคำว่า earth 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 แปลว่าโลกค่ะคำที่สองค่ะ mars 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 แปลว่าดาวอังคารค่ะคำต่อไปนะคะคำที่3ค่ะ Jupiter J-U-P-I-T-E-R Jupiter แปลว่าดาวพฤหัสบดีค่ะคำที่4ค่ะ Saturn S-A-T-U-R-N Saturn แปลว่าดาวเสาร์ค่ะแล้วก็คำที่5ค่ะ Uranus U-R-A-N-U-S Uranus แปลว่าดาวยูเรนัสหรือว่าดาวมฤตยูค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยใบงานในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะให้นักเรียนนะคะเตรียมใบงานขึ้นมาในเรื่องของ Future Simple Tense ค่ะถ้านักเรียนคนใดนะคะไม่สะดวกที่จะมารับจากทางโรงเรียนนะคะก็สามารถปริ้นได้จากที่บ้านค่ะเราไปดู Exercise 1ค่ะให้นักเรียนเขียนนะคะในรูปของ Future Simple Tense นะคะโครงสร้างของ future simple tense ก็คือ subject ค่ะต่อด้วย will หรือคำว่า shall นะคะปัจจุบันนะคะคำว่า will ใช้ได้กับประธานทุกตัวนะคะเราก็ใช้ will ได้เลยค่ะแล้วก็กริยาช่องที่1นะคะเราไปดูข้อที่1กันเลยค่ะเขียนตามโครงสร้างนะคะก็จะได้ว่า Tom will get up 7 tomorrow นะคะข้อที่2ค่ะMy dad นะคะคำว่า not นะคะแสดงว่าเป็นรูปประโยคปฏิเสธนะคะเราก็แค่ใส่คำว่า not หลังคำว่า will หรือคำว่า shall เท่านั้นนะคะ My dad นะคะ won't wash his car นั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะคำกริยาก็คือคำว่า make นะคะเขียนตามโครงสร้างของ future simple tense นะคะก็จะได้ว่า we will make a snowman next winterข้อที่4ค่ะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า cook นะคะเราก็แค่ใส่ will เข้าไปค่ะก็จะได้ว่า mom will cook dinner tomorrow ข้อที่5ค่ะคำกริยาก็คือคำว่า ride นะคะก็จะได้ว่า Sam will ride his bike next Friday ข้อที่6ค่ะคำว่า build นะคะคือคำกริยาที่เขาให้มาค่ะเขียนตามโครงสร้างของ future simple tense นะคะก็จะได้ว่า Mary will build a sand castle next summer ข้อที่7ค่ะคำกริยาก็คือคำว่า swim นะคะเราก็แค่ใส่ will เข้าไปนะคะก็จะได้ว่า Nick will swim in the sea next summer ข้อที่8นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า go ค่ะเขียนตามโครงสร้างของ future simple tense นะคะเราก็ใส่ will เข้าไปแล้วต่อด้วยกริยาช่องที่1นะคะก็จะได้ว่า they will go camping soon ข้อที่9นะคะเราก็จะเขียนได้ว่า the children will go on a picnic next Sunday แล้วก็ข้อที่10ค่ะมีคำว่า not นะคะแสดงว่าเป็นรูปประโยคปฏิเสธค่ะเราก็แค่ใส่คำว่า not หลังคำว่า will นะคะหรือว่าเราจะเขียนเป็นรูปย่อก็ได้หรือว่ารูปเต็มก็ได้นะคะ will not หรือว่าคำว่า won't นะคะ James won't read tomorrow นั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดู exercise 2กันบ้างนะคะ write negative by using future simple form as in the example นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนในรูปของ future simple tense ให้เป็นรูปประโยคปฏิเสธค่ะโดยดูตัวอย่างประกอบไปด้วยนะคะโครงสร้างของรูปประโยคปฏิเสธนะคะ subject ค่ะต่อด้วยคำว่า will นะคะแล้วก็มีคำว่า not ก่อนนะคะนักเรียนแล้วก็กริยาช่องที่1นั่นเองนะคะข้อที่1เขาให้ตัวอย่างมาแล้วนะคะ James will read tomorrow นะคะก็จะเขียนได้ว่า James won't read tomorrow นะคะหรือว่าเราจะเขียนเป็น will not ก็ไม่ผิดนะคะแต่ถ้าใครสะดวกที่จะเขียนรูปย่อก็เขียนได้เลยค่ะ
ข้อที่2ค่ะ he will go skiing next winter เราก็แค่ใส่คำว่า not หลัง will นะคะนักเรียนก็จะได้ว่า he won't go skiing next winter ข้อที่3ค่ะ Mr. Black will work next Saturday ใส่คำว่า not ลงไปนะคะตามโครงสร้างของ future simple tense ในรูปของประโยคปฏิเสธค่ะก็จะได้ว่า Mr. Black won't work next Saturday ข้อที่4ค่ะ We will visit our relatives next month ก็จะเขียนได้ว่า We won't visit our relatives next month นั่นเองนะคะมาเฉลยกันต่อนะคะในข้อที่5ค่ะในรูปของ future simple tense นะคะให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะ He will go to London in 2 days นะคะเขียนในรูปของประโยคปฏิเสธนะคะก็จะได้ว่า he won't go to London in 2 days ข้อที่6ค่ะ Polly will go to the beach next week เขียนได้ว่า Polly won't go to the beach next week นั่นเองค่ะข้อที่7ค่ะ he will drive his car in 2 days เราก็จะเขียนในรูปของ future simple tense ในรูปประโยคปฏิเสธได้ว่าHe won't drive his car in 2 days. ข้อที่8ค่ะ They will drink milk tomorrow. เขียนเป็นรูปปฏิเสธได้ว่า They won't drink milk tomorrow. หรือเราจะเขียนเป็น will not ก็ไม่ผิดนะคะเด็กๆ เขียนรูปย่อก็ได้ค่ะข้อที่9ค่ะ The children will go to school next autumn. ก็ใส่แค่คำว่า not หลัง will เท่านั้นนะคะก็จะได้ว่าThe children won't go to school next autumn. ข้อที่10ค่ะ They will go to work tomorrow. เขียนได้ว่า They won't go to work tomorrow นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในเรื่องของ future simple tense ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะให้นักเรียนนะคะลองฝึกเขียนด้วยตนเองนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะเรียนต่อเนื่องในรูปของfuture simple tense นะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้โครงสร้างของ will นะคะต่อด้วยกริยาช่องที่1ค่ะแต่เป็นรูป future simple tense โดยใช้ be going to นั่นเองค่ะการใช้ be going to นะคะ be ตัวนี้ก็คือ verb to be นะคะมีอยู่3ตัวด้วยกันก็คือ is am are ค่ะหลักการใช้ be going to นะคะจะใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องที่ได้ตัดสินใจมาแล้วค่ะก่อนที่จะมาบอกกล่าวกันณตอนนี้นะคะและก็ใช้ในการคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยมีสถานการณ์แวดล้อมประกอบค่ะโครงสร้างของประโยคนะคะถ้าประธานเป็น I ค่ะ verb to be ที่เราใช้ก็คือคำว่า am นะคะแล้วก็ต่อด้วย going to ค่ะประธานเป็นเอกพจน์หรือว่าhe, she, it นะคะหรือว่า a cat นะคะยกตัวอย่างในรูปของประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราจะใช้คำว่า is ค่ะต่อด้วย going to ค่ะหรือประธานเป็นพหูพจน์นะคะ you, we, they หรือว่าคำว่า cat นะคะยกตัวอย่างในรูปของพหูพจน์นะคะเราจะใช้คำว่า are going to ค่ะ be going to นะคะมีความหมายเดียวกันกับคำว่า will หรือว่าคำว่า shall นะคะมีความหมายว่าจะนั่นเองค่ะหลักการใช้ be going to นะคะมีดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ค่ะใช้บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆที่ได้ตัดสินใจมาแล้วก่อนที่จะมาพูดคุยกันณตอนนี้นะคะยกตัวอย่างเช่น I'm going to watch movies tomorrow ฉันจะดูหนังพรุ่งนี้นะคะหรือว่า She going to clean the house next week หล่อนจะทำความสะอาดบ้านอาทิตย์หน้าค่ะประโยคต่อมานะคะ He is going to have a party next month เขาจะจัดงานเลี้ยงเดือนหน้าหรือว่า Sam is going to buy a new bike Sam จะซื้อจักรยานคันใหม่ค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ We are going to visit grandma soon เราจะไปเยี่ยมย่าเร็วๆนี้นะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะ They are going to fly to London next monthพวกเขาจะบินไปลอนดอนเดือนหน้าค่ะหรือว่า
My dad is going to paint the house next week. พ่อของฉันจะทาสีบ้านสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2กันนะคะใช้คาดเดาว่าเหตุการณ์นั้นนะคะจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนโดยมีสภาพแวดล้อมประกอบการคาดเดาไม่ใช่ทึกทักเอาเองนะคะยกตัวอย่างเช่น Look at the dark cloud. It's going to rain. Let's go. มองไปที่ก้อนเมฆดำๆสิฝนกำลังจะตกแล้วไปกันเถอะนะคะดูจากก้อนเมฆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ Look, the car is going to hit the cat. ดูสิรถยนต์กำลังจะชนแมวแล้วมองเห็นรถพุ่งตรงไปยังแมวนั่นเองนะคะหรือว่า Oh my gosh, the cat is going to die. โอ้พระช่วยโอ้พระเจ้าช่วยนะคะแมวกำลังจะตายแล้วนะคะก็คือแมวชักดิ้นชักงอคือใกล้ตายนั่นเองนะคะหรือ Hurry up.We are going to miss the train. เร็วหน่อยพวกเรากำลังจะตกรถไฟนะคะดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือแล้วน่าจะไม่ทันนั่นเองนะคะในคลิปหน้านะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของfuture simple tense ในเรื่องของการใช้ be going to นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ